าถึงช่วงข่าวบันเทิงแล้วค่ะข่าวแรกในคืนนี้นะคะไปดูบรรยากาศฟิตติ้งละครเรื่องเล่บรรพการนะคะเรื่องนี้เจมส์จิรายุเจ้าของฉายาอาซาลาเวนเดอร์จากละครเรื่องกรงกรรมขอปรับลุคพลิกบทบาทค่ะเป็นนักข่าวที่มีพลังพิเศษมองเห็นอดีตของคนอื่นได้นะคะจากนั้นตามไปดูโตโน่กับนิชาซึ่งมาเจอกันครั้งแรกในละครดวงใจในมนตราค่ะเจมส์จิรายุก็ประกบคู่กับแต้วณัฐพรนะคะซึ่งก็เจมส์เนี่ยก็จะเล่นเป็นเพลิงฟ้านักข่าวที่มีพลังมองเห็นอดีตประกบคู่กับแต้วณัฐพรที่รับบทเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็เป็นแนวสืบสวนผจญภัยโรแมนติกดราม่าข้ามภพข้ามชาตินะฮะมีอิงประวัติศาสตร์ด้วยหลายแนวแล้วก็พี่ฟิวแล้วก็พี่ปิ่นเองเนี่ยก็มาดูแลอย่างใกล้ชิดพี่ฟิวก็รับหน้าที่เป็นผู้กำกับเช่นเคยนะคะพี่ปิ่นเองก็มาดูเนี่ยค่ะซักซ้อมการฟิตติ้งกันนะฮะว่าให้ภาพเนี่ยออกมาแล้วสวยแล้วก็ตรงใจมากที่สุดนะฮะวันนี้สนุกมากเลยครับวันนี้นะครับเราก็ได้มามีโอกาสมาฟิตติ้งละครเรื่องเล่บรรพการนักแสดงมาครับข้างเลยครับนักแสดงตัวหลักๆมันก็ได้มาเห็นรูปแบบต่างๆในการฟิตติ้งในวันนี้แล้วก็ได้มาเรียกว่ามาเทสในแต่ละหลากอารมณ์หลากหลายครับซึ่งก็จะต้องฟาดฟันกับเจมส์นิดนึงในช่วงแรกนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ค่ะเนื้อเรื่องแบบซับซ้อนมากเราก็ต้องแบบเล่นเป็นหลายตัวละครมากวันนี้ก็ตื่นเต้นว่าอุ๊ยฟิลแล้วก็แบบอัพปิดแล้วก็ทีมงานจะให้เรามีคาแรคเตอร์ประมาณไหนนอกเหนือจากบทอะไรเงี้ยค่ะความสนุกจะเกิดขึ้นคือพระนายจะต้องไปต่อจิ๊กซอกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละชาติแต่ละภพแล้วมันจะนำมาสู่เหตุการณ์ในปัจจุบันที่สุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดโศกนาฏกรรมไปได้มั้ยมาลุ้นดูกันครับว่าพระนางเนี่ยจะสามารถแบบผ่านพ้นกับวิกฤตอันนี้ไปได้แค่ไหนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของพี่ป๋อณัฐวุฒิด้วยนะคะกับบทศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็เล่นร้ายเล่นร้ายเนาะพี่ป๋อแล้วก็บูมด้วยนะคะก็มารับบทเป็นปักบุญผู้มีพลังทำนายอดีตชาตินะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายมีเค้กด้วยนะคะค่ะพี่โออนุชิตมินนวินดานะคะดูพี่โออนุชิตนะดูแบบนักแสดงแต่ละคนเจ้าบทบาทนะค่ะแล้วเห็นอินเนอร์เลยนะแต่ละคนนะคะที่ปิดหน้านั้นไผ่ใช่ไหมคะไผ่วิสรุตค่ะมีการฟิตติ้งกันไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็คู่นี้เขาก็เคยร่วมงานกันมาแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ไม่น่าจะมีปัญหาแต่มีปัญหานะคะเขาบอกว่าเขาก็ต้องปรับจูนกันพอสมควรนะคะเพราะว่าโตโน่เนี่ยรับบทเป็นพัชระส่วนนิชารับบทเป็นพราวค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่มาเจอกันเขาต้องปะทะคารมฝีปากกันเลยในชีวิตจริงเขาคงไม่อยากปะทะคารมกันหรอกนะคะแล้วก็เป็นคือฉากนี้เป็นฉากที่พัชระจับตัวพราวมาที่เกาะส่วนตัวค่ะแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆก็มีได้มาเข้าร่วมในฉากนี้ด้วยนะคะคือสองคนนี้เขาต้องปรับตัวกับทีมงานนี่เขาต้องปรับไหมคะกับทีมงานไม่น่าจะต้องปรับตัวเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วกับบอร์ดคาสนะคะแต่ว่าในเรื่องของบทบาทแล้วก็เนี่ยค่ะต้องปะทะคารมตั้งแต่ครั้งแรกเลยผู้สื่อข่าวยังได้ถามโตโน่ค่ะถึงโครงการเก็บรักในครั้งต่อไปด้วยนะคะหนูรู้สึกเหนื่อยมากค่ะคือไม่ใช่เหนื่อยเพราะเข้ากับคนอื่นนะแต่เหนื่อยเพราะว่าเป็นช่วงแรกๆที่เพิ่งมาเจอครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบปรับตัวเองก็ยากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องจูนกับคนอื่นให้ได้อย่างเงี้ยมันแบบหลายอย่างค่ะเป็นวันแรกด้วยที่ต้องมาเจอกับทุกคนเจอกับพี่ปุ๊เจอกับนิชาแบบในฉากแบบนี้เจอพี่ๆตากล้องทีมงานอะไรเงี้ยครับดังนั้นมันก็เป็นการที่เรากำลังหาจุดที่มันดีที่สุดนะครับที่ลงตัวสำหรับแบบทุกคนใช่ครับใช่ๆถือว่าเป็นงานหนักครับผมเป็นครั้งแรกครับที่ได้เจอพี่ปูใจดีมากครับแล้วก็พี่ปูช่วยได้เยอะมากถึงพี่ปูจะไม่รู้ตัวครับคือทุกๆครั้งที่เรามองพี่ปูหรือมองนิชาอย่างเงี้ยจากที่บทมันยากครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นทั้งโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีแล้วเพิ่มคอมเมดี้เข้าไปอีกคือมันเยอะมากเลยครับมันเลยทำให้นักแสดงอ่ะมีส่วนช่วยผมเยอะมากทั้งพี่ปุ๊แล้วก็ทั้งนิชากับพี่ปุ๊ใช่ไหมคะก็เจอกันหลายเรื่องแล้วเนาะก็พอมาเจอเรื่องนี้อีกก็พี่ปุ๊ก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แบบช่วยเรื่องการแสดงเหมือนเดิมหรือบางทีก็แบบสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยพูดผิดก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยใจดีมากก็ฝากดวงใจในมนตราด้วยครับก็หวังว่าจะเป็นงานที่ทำให้คนดูเขามีความสุขแล้วก็ได้ให้อะไรใหม่กับคนดูในเรื่องของการแสดงแล้วก็บทบาทครับโครงการเก็บรักของพี่โตโน่ค่ะจะมีการลงพื้นที่ไปเก็บขยะที่พื้นที่ไหนอีกไหมคะก็วันที่21 22นี้ครับที่
ระยองครับหาดแม่ลำพึงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยครับที่มาช่วยเก็บรักนะครับผมว่าทุกคนอยากให้ประเทศชาติเราสะอาดขึ้นมีอากาศที่ดีขึ้นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกันทุกคนก็ขอบคุณมากวันนั้นก็มีอเล็กเรนเดลก็จะมาช่วยด้วยผมชวนตรงนี้เลยได้ไหมถ้าเกิดว่าไปเก็บที่เชียงใหม่ครับอยากให้ไปช่วยเก็บที่บ้านของนิชาได้ค่ะยินดีค่ะไม่มีเงินไม่มีอะไรให้ไปด้วยใจค่ะเราได้เห็นตัวอย่างละครวัยแสบสาแหกขาดโครงการ2ทางโทรทัศน์กันไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทีมงานของค่ายมาสเตอร์วันได้ปล่อยตัวอย่างเต็มวัยแสบสาแหกขาดโครงการ2ใน Facebook ของละครและทางเพจ CS3 Thailand มาให้ชมกันอีกทางหนึ่งด้วยค่ะทางค่ายมาสเตอร์วันก็ได้ปล่อยตัวอย่างเต็มวัยแสบสาแหกขาดโครงการ2ใน Facebook นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีปล่อยทางเพจ CS3 Thailand ด้วยนะคะลูกชิมีปัญหาค่ะโดยเนื้อหานะคะก็มีความยาว2นาทีครึ่งค่ะมีข้อความว่าฟังเสียงจากข้างในเราจะเข้าใจกันมากขึ้นก็มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในตัวอย่างก็นำเสนอถึงทางออกของปัญหาสังคมที่ใกล้ตัวของสังคมเนี่ยนะคะมี5เคสด้วยกันค่ะผ่านตัวละครเด็กก็มีทั้งเด็กกรีดมนุษย์สายท็อปออทิซึมติดเกมและความหลากหลายทางเพศตึง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 ถ้าให้แกเลือกอะระหว่างเตะบอลกับเป็นลีจะเลือกอะไรอยู่ตรงกลางเลยปะเปิดเสื้อก็มีความคิดเห็นนะคะของคุณผู้ชมที่ได้เข้าไปชมทาง Facebook เนี่ยนะคะก็บอกว่าชอบเรื่องนี้ตั้งแต่ภาคแรกจนได้รู้ว่ามีภาค2ก็จะรอติดตามแล้วก็จะพยายามนำไปปรับใช้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็บางคอมเมนต์ก็บอกว่าชอบซีรีส์ที่อัดความรู้แน่นๆแต่ยังมีความสนุกเปิดมิติใหม่ของละครไทยเป็นละครสร้างสรรค์สังคมและมีการแชร์ประสบชีวิตที่สอดคล้องกับละครเรื่องนี้อีกด้วยนะคะเช่นบอกว่าผมโตมาได้เพราะไม้เรียวแม่แต่ก่อนโกรธมากเสียใจมากแต่ปัจจุบันผมได้เป็นวิศวกรที่คิดเป็นสำนึกได้เพราะคำสอนแม่รักและคิดถึงแม่มากๆครับนี่คือความคิดเห็นของผู้ชมนะคะที่มีต่อละครเรื่องนี้หลังจากที่เราได้ปล่อยทีเซอร์ไปแล้วค่ะแต่พวกเขาต้องการคนที่เข้าใจตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปไวมากเราจะยึดติดกับการเรียนการสอนแบบเดิมไม่ได้จะสู้ไปกับผมอีกครั้งไหมและทั้งหมดก็คือ Family Cut ข่าวเด่นในคืนวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ในคืนวันอาทิตย์5ทุ่มตรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ